าคุณอยากออกแบบนะครับหรือว่าตกแต่งรูปนะเพื่อเอาไปใช้ขายของออนไลน์นะครับหรือว่าเอาไปใช้ตกแต่งเว็บไซต์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับ Canva นะ Canva เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับซึ่งในวันเนี้ยผมจะมาสอน Canva ได้แหละครับมันใช้ยังไงบ้างคุณลองติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมวรัตภพราชตานามวงศ์นะครับคลิปดีๆแบบเนี้ยผมส่งมอบให้คุณทุกๆวันนะไม่ว่าจะเป็นการหาเงินออนไลน์การขายของออนไลน์การพัฒนาตัวเองการทำธุรกิจนะครับการส่งออกจีนการสั่งของจากจีนโอ้โหเราไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดดังนั้นถ้าคุณลืมกด Subscribe นะครับก็กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับทุกๆวันเลยครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนนะครับการใช้ canva.com นะครับซึ่งเป็นการใช้งานเบื้องต้นซึ่งคุณจะสามารถเอาไปใช้ทำแบนเนอร์นะครับหรือว่าตกแต่งรูปสินค้าโอ้ซึ่งมันเป็นโปรแกรมฟรีด้วยแล้วก็ฟรีแบบที่ว่ามีความสามารถเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ว่าคุณยังไม่ต้องจ่ายเงินให้เขานะครับซึ่งเขามีทั้งแบบเว็บไซต์แล้วก็แบบมือถือนะซึ่งวันนี้ผมมาสอนทางแบบเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งทำยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับผมเปิดคอมทำให้ดูฮะวันนี้ผมจะสอนการใช้ Canva นะซึ่ง Canva เนี่ยคุณพิมพ์งี้ครับ Canva นะฮะถ้าคุณพิมพ์ทาง Google เนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะมันจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็คือ canva.com.th เนี่ยมันจะมีคำว่า th underscore th คุณก็กดเข้าไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย Canva เดี๋ยวนี้มันก็จะมีในแอปทางมือถือด้วยนะครับซึ่งแอปมันก็จะมีทั้ง Android นะครับมือถือที่ใช้ Android แล้วก็มือถือที่ใช้ iOS นะครับซึ่งก็หาคำว่า Canva นี่แหละแล้วก็ปกติมันก็เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบอะไรพวกเนี้ยอันดับต้นๆนะบางทีก็อยู่ในอันดับที่1เลยด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าความเห็นส่วนตัวนะผมว่าทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใหญ่ดีฮะมันใหญ่แล้วก็เวลาออกแบบมันเห็นชัดเจนดีนะครับทางมือถือมันก็ทำได้มันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็จอมันเล็กไงเนาะจอมันเล็กมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ยังเหมาะสมกับคนที่ยังไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้งานส่วนใหญ่ที่ใช้ทั่วๆไปนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่แล้วนะโอเคแต่ว่าวันนี้เอาคอมพิวเตอร์ก่อนละกันเริ่มแรกคุณต้องไปสมัครฮะสมมติว่าผมจะลิงก์ไปที่ Facebook ของผมนะสมัครใช้งานด้วย Facebook กดตัวนี้เลยนะครับที่จริงลง Facebook แล้วนะมันก็จะถ้าครั้งแรกมันก็จะบอกให้คุณทำการลิงก์นะอีกสักขั้นตอนสองขั้นตอนก็กดมาแล้วมันก็จะมาถึงหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาหน้าจอนี้แล้วนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะบางทีคุณอาจจะทำงานยากถูกไหมให้คุณไปกดตรงนี้นะcanva.com แต่ว่าให้คุณ slash อีกครั้งหนึ่งนะครับ /th แล้วก็ underscore th แบบนี้นะแล้วกด enter มันจะสลับมาที่หน้าจอภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเมนูที่ไปเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดมันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะมันต้องไปเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะทีนี้โอเคผมไปที่หน้าหลักก่อนที่ผมจะไปที่อื่นๆนะผมจะให้คุณดูเรื่องเกี่ยวกับราคาก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีคำว่าลอง Canva Pro ตรงนี้นะหรือว่ากดคำว่าราคาตรงนี้ก็ไปหน้าเดียวกันสมมุติกดตรงนี้เลยละกันนะครับเขาจะบอกเลยนะว่าตอนนี้คุณใช้ฟรีอยู่นะฟรีก็คือฟรีตลอดไปเนี่ยเขาบอกตลอดไปนะก็จะมีแม่แบบหรือว่าเขาเรียกว่าเทมเพลตเนี่ยนะครับก็คือมีรูปแบบให้คุณเลือกกว่าตั้ง 8,000 กว่าแบบนะงานออกแบบก็มี100กว่าประเภทนะครับคุณจะไปโพสโซเชียลโพสอะไรได้อีกมากมายนะครับภาพถ่ายและกราฟิกที่มันฟรีนะเนี่ยเขาเน้นว่าฟรีก็มีเป็นหมื่นภาพนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณเสียตังค์แล้วก็คุณเสียตังค์อันนี้คือถ้าประมาณ10ดอลลาร์ก็ประมาณ300กว่าบาทต่อเดือน300กว่าบาท400กว่าบาทอะไรเงี้ยแหละต่อเดือนนะฮะที่จริงถ้าคุณอยู่ประเทศไทยเนี่ยพอดีตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยมันเลยขึ้นมาเป็นดอลลาร์นะครับที่จริงถ้าอยู่ประเทศไทยน่าจะขึ้นมาเป็นบาทนะ
แต่ถ้าเกิดคุณขึ้นมาเป็นดอลลาร์เหมือนกันมันก็คูณประมาณสักตอนนี้ก็ประมาณ30ถึง33อ่ะ30ถึง35คูณเข้าไป300กว่า400กว่านั่นแหละต่อเดือนนะครับก็จะได้ทุกอย่างฟรีเสร็จปุ๊บก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาพแบรนด์โลโก้อะไรไม่รู้แหละนะก็คือมีแม่แบบ 60,000 กว่าแบบอันนี้มีแค่ 8,000 กว่าแบบถูกไหมมีภาพสต็อกที่คุณเอาไปใช้ฟรีได้กว่า60ล้านนะ60ล้านรายการนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 10,000 ซึ่งที่จริงมันก็เยอะแล้วนะผมว่าคุณลองแบบฟรีไปก่อนละกันนะครับแล้วก็แบบองค์กรนะแบบองค์กรก็จะมีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นไปอีกซึ่งที่จริงแบบฟรีนี่ก็คือผมว่าก็โอเคมากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าแบบเนี้ยก็โอเคไปอีกนะซึ่งที่จริงมันตรงนี้มันสามารถแชร์แบบโปรนี่สามารถแชร์ให้ทีมงานของคุณใช้ได้นะทีมงานของคุณใช้ได้ด้วยซึ่งแต่มันก็ต้องเสียตังค์ไปเพิ่มนะเนี่ยก็คือต่อผู้ใช้ไงต่อผู้ใช้ต่อเดือนนะครับโอเคแหละต่อไปทีนี้ผมจะกลับไปที่หน้าหลักกลับไปที่หน้าหลักทีนี้ฮะงานออกแบบทั้งหมดของคุณผมมาตรงนี้ก่อนนะอันนี้เพราะว่าหน้าหลักมันเป็นแนะนำนั่นแนะนำนี่งานออกแบบทั้งหมดของคุณก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณเคยออกแบบไปแล้วเนี่ยผมเคยใช้อันนี้บ้างนะซึ่งที่จริงผมจะมีทีมงานที่เขาใช้พวก Photoshop นะครับเนี่ยผมเคยใช้ไอ้พวกนี้อยู่นะก็ลองกดเล่นๆไปแต่ก็คือเอาไว้ใช้ด่วนๆนะที่แบบว่าผมอยากจะใช้เองจริงๆนะที่แบบว่าไม่อยากจะรอทีมงานนะก็จะมาใช้พวก Canva เนี่ยก็สะดวกดีนะครับมันก็จะมีงานทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่มันลบได้ทั้งหมดแล้วนะกดจุดๆๆตรงเนี้ยแล้วก็สามารถย้ายไปที่ถังขยะได้หมดนะหรือว่าคุณจะดาวน์โหลดไว้ในคอมก็ได้นะหรือว่าคุณจะเอาลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ก็ได้หมดนะครับผมลบไปที่ถังขยะก็ได้แม้มันก็ลบไปนะครับทีนี้อันเมนูที่3ก็คือชุดข้อมูลแบรนด์นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยคุณสามารถไปเพิ่มโลโก้แบรนด์ได้แต่ว่าแน่นอนเห็นไหมต้องเป็นแบบโปรนะเพราะว่าไอ้ตัวโลโก้เนี่ยคุณจะสามารถไปใส่ในทุกๆอย่างที่คุณอยากจะใส่ได้นะครับที่เป็นโลโก้นะฟอนต์คุณจะใช้ฟอนต์อะไรนะอัปโหลดฟอนต์ได้อย่างตัวเนี้ยคุณจะกดปุ๊บอัปโหลดฟอนต์ก็ไม่ได้นะคุณจะใช้ฟอนต์ที่เป็นส่วนตัวของคุณที่คุณอยากจะใช้นะรวมทั้งฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ของภาษาไทยเนี่ยนะก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่า Canva มันเป็นระบบของฝรั่งดังนั้นฟอนต์ภาษาไทยที่มันฟรีก็แทบจะไม่มีให้เลือกเลยมีน้อยมากๆนะครับบางทีคุณแค่อยากจะอัปโหลดฟอนต์ที่มันฟรีนะที่จริงฟอนต์ที่มันฟรีมันก็มีเยอะนะคุณจะอัปโหลดฟอนต์ขึ้นไปเพื่อที่จะใช้ก็คุณก็ต้องไปสมัครเป็นโปรแล้วไงนะแต่ทีเนี้ยผมก็ยังไม่พูดตรงนี้ละกันไอ้ตรงเนี้ยครับต่อไปเมนูที่4เนี่ยก็คือการสร้างทีมเขาบอกว่าเชิญสมาชิกทีมได้ฟรีการสร้างทีมทำให้การแชร์งานออกแบบและโฟลเดอร์ง่ายขึ้นอัปเกรดเป็น Canva Pro เพื่อปลดล็อกฟังก์ชันทีมและสิทธิพิเศษทั้งหมดนะหมายความว่าไงต้องซื้อโปรนะถึงจะมีทีมที่ใช้งานอันเดียวกันได้นะครับโอเคโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณเมนูตรงนี้นะโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณก็คือนี่มันก็แยกไปอีกไงอันไหนซื้อมันจะมีอันที่แบบว่าต้องซื้อเพิ่มนะมีที่แชร์กับคุณมีใครบ้างถังขยะอะไรพวกนี้อัปโหลดนะถูกใจงานออกแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คือแยกให้คุณเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับและอันนี้ก็เป็นถังขยะนะครับก็คือที่คุณอย่างเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมเพิ่งเอามาย้ายมาที่ถังขยะเมื่อกี้นะครับก็คุณจะสามารถลบไปถาวรก็ได้กดจุดๆตรงนี้แล้วก็ลบถาวรนะครับหรือจะกู้ข้อมูลกลับก็ได้ผมลบถาวรแล้วกันนะครับก็ลบถาวรไปเลยนะครับทีเนี้ยโอเคผมเข้าไปในหน้าโฮมหรือว่าแนะนำสำหรับคุณมันก็จะมีเนี่ยสร้างงานออกแบบนะมีแบบแนะนำมีโซเชียลมีเดียมีกิจกรรมมีการตลาดมีเอกสารงานพิมพ์วิดีโอโรงเรียนส่วนตัวอะไรไม่รู้คุณลองเล่นได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งพวกเนี้ยฮะอย่างโปสเตอร์อะไรพวกนี้เป็นเทมเพลตทั้งหมดนะถ้าสมมติว่าคุณสนใจที่ทำโปสเตอร์หรือว่าคุณจะลองเล่นดูคุณก็ไปกดดูทั้งหมดตรงนี้นะฮะคุณจะไปโพสต์ Instagram เหรอนะ Instagram คุณก็ไปดูทั้งหมดตรงนี้นะครับงานนำเสนอก็หมายความว่า presentation นะpresentation คุณก็จะดูทั้งหมดก็กดตรงนี้นะครับโพสต์ Facebook ทำโลโก้ภาพปกบน Facebook Facebook มันจะมีภาพปกบนหัวนะเวลาคุณทำแฟนเพจหรือว่าที่จริงFacebook ส่วนตัวก็มีภาพปกนะคุณก็กดตัวนี้แล้วก็ไปดูทั้งหมดได้นะครับเรซูเม่ก็คือใบสมัครงานนะฮะเอกสารขนาด A4 นะอินโฟกราฟิกก็หมายถึงว่าพวก
อย่างเงี้ยแหละที่เป็นตัวหนังสือผสมกราฟิกเป็นรูปนั่นรูปนี่ก็เหมือนอย่างเงี้ยแหละนะฮะภาพขนาดย่อของ YouTube ก็คือภาพหน้าปกของ YouTube นะก็มาทำที่นี่ได้อันนี้การ์ดต่างๆนะครับใบปลิวนะฮะวิดีโอนะวิดีโอนี่ก็ปกติผมว่าวิดีโอที่ทำในนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะแคนวานะฮะเรื่องราวของคุณก็คือสตอรี่นะสตอรี่นี่ก็คือคุณสามารถปกติที่ใช้เยอะที่สุดก็คือสตอรี่บน Instagram นะหรือว่า IG นั่นเองนะครับแล้วก็สตอรี่ที่อื่นๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นขนาดเดียวกันแล้วแหละก็คือเป็นขนาดของขนาด 1080x1920 ก็คือแบบ HD แบบแนวตั้งนะก็คือเท่าขนาดจอมือถือนะทาง Facebook ก็ขนาดนี้ก็ทำได้ IG YouTube ก็ทำได้หมดเดี๋ยวนี้นะฮะที่จริงเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละเรื่องราวสตอรี่บน IG แล้วก็เรื่องราวอะไรทั้งหมดนะครับภาพปก wallpaper สำหรับ desktop ก็ทำได้นะครับโซเชียลมีเดียภาพเคลื่อนไหวนะภาพเคลื่อนไหวพวก GIF เป็นไฟล์ GIF อะไรพวกเนี้ยนะcollage ภาพถ่ายก็คือที่เป็นเห็นไหมเป็นช่องอย่างเงี้ยนะครับ banner เนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือจะใช้เกี่ยวกับถ้าคุณไปขายของออนไลน์นะขายทาง Lazada ขายทาง Shopee คุณก็มาใช้แบนเนอร์ได้นะครับอันนี้โซเชียลมีเดียอื่นๆนะอันนี้การ์ดเชิญโบชัวโอ้โหเยอะมากนามบัตรเห็นไหมเมนูอาหารปกหนังสือก็มีคำประกาศโอ้โหมันแบบว่าแค่อันฟรีนี่ก็คือแบบว่าเยอะนะคุณไปไล่ดูเนี่ยมันเยอะเยอะมากๆทีเนี้ยผมจะพอดีผมในคลิปนี้ผมจะลองสอนเกี่ยวกับการทำแบนเนอร์ก็แล้วกันนะทำแบนเนอร์นะมีตรงไหนเมื่อกี้แบนเนอร์บล็อกเนี่ยนะสมมติว่าแบนเนอร์บล็อกนะผมไปดูทั้งหมดตรงนี้นะครับก็แบนเนอร์ก็เหมือนป้ายโฆษณานะครับอันนี้ป้ายว่างนะก็คือแบบว่าคุณไปทำเองได้หรือว่าคุณจะใช้เทมเพลตคุณเห็นว่าเอ้ยแบนเนอร์อันนี้สวยดีอ่ะเอ้ยชอบนะสมมติอะไรดีเนี่ยสมมติว่าอะไรดีถ้าเกิดมันเกี่ยวกับการขายสินค้าพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือว่าพวกโซเชียลมีเดียนะแต่สมมติว่าเอานี้แล้วกันสมมติว่าคุณขายผลไม้นะกดปุ๊บคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีนี่เห็นไหมเนี่ยคุณลองกดตัวนี้นะก็แก๊กเนี่ยเห็นไหมปรับได้หมดนะเนี่ยตัวหนังสือเห็นไหมตัวสือเล็กตัวสือใหญ่ปรับได้หมดนะครับแล้วคุณก็สามารถไปเพิ่มอะไรตรงนี้เห็นไหมเมนูด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มข้อความเพิ่มพื้นหลังไปอัปโหลดอะไรเพิ่มได้หมดนะทีนี้สมมติว่าผมบอกว่าโอเคฉันเอาตรงนี้แล้วแหละครูก็จะเปลี่ยนคำตรงนี้นะเช่นเป็นคำว่าชื่ออะไรดีชื่อร้านชื่ออะไรดีสมมุตินะฟู้ดการ์เดนแล้วกันไม่รู้ละใส่ถูกนะประมาณว่าสวนผลไม้นะครับไทยฟู้ดการ์เดนแล้วกันสมมุตินะไทยฟู้ดการ์เดนนะฮะ 100% fresh แล้วกันนะสมมุตินะก็คือ 100% สดใหม่เสมอนะฮะสมมุติคุณใส่เป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่เป็นภาษาไทยว่าไงสวนผลไม้ไทยเห็นไหมก็ใส่ได้นะคุณจะเปลี่ยนฟอนต์กดปึ๊กๆๆตัวนี้นะเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นะฮะคุณก็ไล่ไปนะฟอนต์พวกเนี้ยคุณก็ไล่ไปแต่ว่าคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงมันก็หน้าตาคล้ายเดิมเห็นไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ฟอนต์ที่เลือกได้เป็นภาษาอังกฤษไงอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะมันก็เลยไม่ค่อยมีให้เลือกมากเท่าไหร่เนี่ยกดไปกดมาก็เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยดูตรงฟอนต์ตรงนั้นนะกดไปกดมาก็เหมือนเดิมถ้าคุณจะไปเพิ่มฟอนต์เนี่ยตรงนี้อัปโหลดฟอนต์ก็คือต้องเสียตังค์แล้วไงเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องสนใจมันถูกไหมเพิ่มขนาดฟอนต์ก็อยู่เนี่ยก็คือลักษณะสไตล์เหมือนเวิร์ดพวกนี้แหละนะอันใหญ่อันเล็กขีดเส้นนะสีของฟอนต์พวกนี้นะฮะก็เล่นนะเหมือนในเวิร์ดนั่นแหละทำตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเอียงนะฮะจัดกลางจัดซ้ายจัดขวานะครับได้หมดอะนะฮะได้หมดทีนี้นะฮะสมมติว่าคุณแบบว่าจะทำแบนเนอร์หลายอันติดกันคุณก็กดเพิ่มหน้าใหม่ตรงนี้ได้นะเพิ่มหน้าใหม่มันก็เป็นแบบเดิมเนี่ยอันนี้คุณจะ copy ได้หมดอ๋อง่ายๆนะตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคุณจะกดคลิกขวาเนี่ยแล้วกดคัดลอกแล้วมากดตรงนี้แล้วกดคลิกขวาแล้วก็วางก็ได้หมดนะตรงนี้คุณอาจจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่เช่นเป็นอะไรเช่นเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยนะฮะก็ได้หมดนะครับโอเคตอนเนี้ยนะฮะคุณทำนี้เสร็จปุ๊บคุณอาจจะไปเพิ่มหน้าใหม่นะฮะเพิ่มหน้าใหม่เสร็จปุ๊บถ้าคุณไม่เอาตรงนี้นะคุณคลิกแล้วก็ไปทำการใส่ถังขยะก็ได้หรือว่าเพิ่มหน้าใหม่เสร็จปุ๊บ
โดยที่ว่าคุณจะไม่เอารูปนะเดี๋ยวผมลองขยับรูปได้ไหมบางทีเปลี่ยนรูปเลยก็ได้นะสมมติว่าผมจะเอารูปรูปภาพถ่ายนะภาพถ่ายตรงนี้เห็นไหมภาพถ่ายแล้วผมจะเอารูปใหม่ผมก็ไปเลือกดูนะคุณก็ไปเลือกดูซึ่งมันก็เลือกได้หลายแบบเนี่ยอาหารนี่เห็นไหมมีตรงนี้นะเลือกอาหารเนี่ยสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี apple แล้วกันเนี่ยกดไปนะฮะแล้วก็ไปทำการแบบนี้นะฮะซึ่งคุณก็ต้องเอาทับไปนะเพราะว่าอันเก่ามันตอนนี้มันไม่ลบก็ช่างมันคุณไปใส่เงี้ยเห็นไหมมันก็ง่ายๆนะครับแล้วคุณก็ถ้าคุณจะไปเพิ่มตัวหนังสือก็กดข้อความตรงนี้นะฮะกดข้อความนะอ๋อมีของประเทศไทยนิดนึงมีพวกอ๋อตัวหนังสือแบบอย่างนี้คุณต้องลากมานะอ๋อไม่ลากก็ได้กดมาสมมติว่าไม่เอาแล้วเมื่อกี้ไปกดซ้ำไม่เอากดตรงนี้ไอ้50ยังแจ๋วเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นสีราชาอ๋อโอเคไม่เป็นไรครูก็ดูฟอนต์ตัวอย่างพวกนี้นะฮะนี่ก็จะมีตัวหนังสือด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเช่นคำว่าอะไรผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันถูกไหมนี่ชื่อฟอนต์สีราชานะครับครูก็ทำไปสมมติว่าคุณจะเซฟแล้วนะผมเอารูปนี้ออกเพราะวันนี้ไม่เอานะสมมติว่าเอาแค่2อันนี้นะแล้วคุณจะเซฟนะครับคุณจะเซฟก็คือใช้วิธีนี้ฮะดาวน์โหลดครับคุณกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะทีเนี้ยก็เลือกประเภทไฟล์ได้คุณเอาเป็น PNG JPG หรือ PDF นะฮะพวกเนี้ยก็ได้หมดนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะตอนนี้คุณจะไม่สามารถเลือกพื้นหลังโปร่งใสได้นะครับหรือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามันต้องไป VIP ขนาดก็เลือกไม่ได้เนี่ยจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ก็คือจะเป็นภาพอย่างนี้เป๊ะเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเลือกแล้วนะคุณจะเลือกเฉพาะหน้า1หรือเพื่อเฉพาะหน้า2นะฮะหรือว่าเลือกทั้ง2หน้าอันนี้เลือกทุกหน้าคุณก็กดดาวน์โหลดไปปุ๊บมันก็เสร็จแล้วนะจริงมันก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้พอดีผมใช้นี้มันก็บอกว่า อนุญาตให้ดาวน์โหลดไหมจากเว็บไซต์นี้นะฮะคุณอย่าเผลอไปกดว่าทดลองใช้นะเพราะว่าทดลองใช้14วันหรือว่า30วันไม่รู้เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะพอใช้ไปปุ๊บแล้วมันจะเสียตังค์นะเดือนละ 3-400 นะตอนเนี้ยมันดาวน์โหลดไปแล้วนะครับดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวผมลองเนี่ยตรงนี้นะผมเปิดดูเห็นมั้ยเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยมาแล้วไงเห็นมั้ยทีนี้นะฮะถ้าคุณบอกว่าเอ้ยขนาดอย่างนี้ไม่ได้ไม่อยากเอาขนาดอย่างนี้ฉันจะเอาขนาดของฉันเองก็ได้ครับทำเองได้หมดเลยฮะโดยที่ว่าคุณสามารถมากดไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะกดไฟล์ตรงนี้แล้วกดคำว่าสร้างงานออกแบบใหม่นะสร้างงานออกแบบใหม่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเมื่อกี้คุณอยู่ในหน้าหลักถ้าคุณอยู่ในหน้าหลักคุณก็ไปกดตรงนี้ฮะสร้างงานออกแบบก็คือคุณไม่ไปเอาพวกนี้นะไม่เอาพวกข้างล่างที่แนะนำนะคุณทำเองหมดเลยนะคุณจะเอาแบบไหนเนี่ยคุณจะเอาเป็นปก YouTube โพสต์ Instagram หรือว่าอะไรก็เลือกมาได้หมดนะสมมติว่าผมเอาขนาดที่กำหนดเองละกันคืออันนี้กำหนดเองทุกอย่างนะคุณจะเอาความกว้างเท่าไหร่เช่นคุณเอาไปลงใน Lazada Shopee แล้วรู้สึกว่าเอ้ยความกว้างสูงนี้ไม่โอเคคุณก็ลองทำไปเรื่อยละกันเช่นคุณจะเอาแบบว่า 1,000 × 200บางที Lazada หรือว่า Shopee เขากำหนดขนาดไหมคุณว่าคุณต้องเอาขนาดนี้นะคุณก็เลยต้องเป๊ะๆอย่างนี้ไงนะแล้วคุณก็กดสร้างงานออกแบบไปมันก็มาที่เดิมแต่ว่ามันก็จะเป็นกระดาษเปล่านี่ไงเห็นไหมเป็นกระดาษเปล่างี้ทีนี้คุณก็ไปเลือกเลยนะครับเริ่มแรกคุณจะเอาแม่แบบไหนก็คือเทมเพลตนี่นะสมมติว่าคุณดูแล้วแบบว่าโอ้โหไม่เกี่ยวกันสักเรื่องเลยแบบนี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นสินค้าของฉันเองนะถ้าเป็นสินค้าของฉันเองของคุณเองคุณก็ต้องไปอัปโหลดนะเพราะว่าตรงภาพถ่ายตรงเนี้ยมันจะเป็นภาพถ่ายของระบบนะเนี่ยมันจะมีระบบเป็นดอกไม้เสื้อผ้าที่เขาแนะนำที่เขามีให้ฟรีอยู่แล้วไงนะถ้าคุณจะเอาคุณก็ต้องไปอัปโหลดขึ้นมาพออัปโหลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมเคยอัปโหลดขึ้นมาไงคุณก็กดอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณทำไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาลงในเครื่องก็แค่นั้นเองอย่างสมมติว่าผมบอกว่าผมจะเอารูปนี้ละกันนะฮะผมก็มาลงเห็นไหมเอามาลงปุ๊บมันก็อยู่ตรงนี้แล้วไงเห็นไหมฮะซึ่งถ้ามันผมจะเอาแค่หัวเห็นไหมก็ได้หมดละนะเอาแค่หัวนะฮะก็ได้หมดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นงานของคุณนะที่ขนาดของงานของคุณนะครับทีนี้โอเคแม่แบบนี้ไม่เอาคุณจะเอาภาพถ่ายเสริมจากที่นี่ด้วยเช่นจะเอาภาพท้องฟ้าละกันท้องฟ้านี่ลองเลื่อนๆนะสมมติว่าคุณจะเอาเป็นแบ็กกราวด์นะครับพอคุณเลือกเสร็จปุ๊บครับ
คุณคลิกนิดเดียวเนี่ยรูปที่คุณเขาเรียกว่าอันนี้รูปผมครอปมาอยู่แล้วนะฮะก็คือรูปที่ปกติแล้วมันจะมีฉากอะแต่มันเหลือแค่ตัวผมถูกไหมถ้าอะไรรูปอะไรที่มันครอปมาอยู่แล้วนะมันจะขึ้นมาเป็นรูปแรกเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นรูปแรกเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปจัดตำแหน่งอะไรมันนะมันจะขึ้นมาเองแต่สมมติว่าอีกอย่างนึงนะสมมติว่าผมลบแบ็คกราวนี้ก่อนนะแล้วเราออกมาใหม่อีกครั้งนึงนะแล้วลองเพิ่มรูปอีกรูปนึงถ้าเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีทับไปทับมาสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยจะเอา2รูปนี้สมมตินะแต่ว่าอยากจะเอาสีชมพูเนี่ยท้องฟ้าสีชมพูขึ้นมาด้านบนทำไมมันไม่มันขึ้นไม่ได้คือที่จริงถ้าเป็นรูปลักษณะที่แบบว่ามันไม่ได้ครอปกันมาอย่างเงี้ยนะคุณต้องกดที่รูปฮะแล้วมันจะมีคำว่าตำแหน่งเห็นไหมตำแหน่งเสร็จปุ๊บมันจะมีบอกว่าให้คุณยกขึ้นไปเนี่ยถัดไปไงปุ๊บกดมาปุ๊บเห็นไหมสีชมพูขึ้นมาละสีชมพูขึ้นมาข้างบนละนะฮะหรือว่าคุณจะเอาลงไปก็กดตำแหน่งอีกทีแล้วกดที่ด้านหลังอย่างนี้นะมันก็จะลงไปนะครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันยังสามารถวางได้หลายอย่างจะวางอะไรซ้ายกลางขวาอะไรไม่รู้นะเนี่ยไหมขวาซ้ายด้านล่างนะกลางเนี่ยได้หมดที่จริงคุณคือมันก็เร็วขึ้นนั่นเองดีกว่าที่คุณไปลากไปลากมาโดยที่ว่าคุณไม่รู้มันกลางจริงหรือเปล่าแต่จริงมันก็มีเส้นเห็นไหมมันก็มีเส้นบอกว่ากลางไม่กลางเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้จะกลางที่สุดนะครับโอเคทีนี้สมมติว่าผมเอาเนี่ยแหละพอถ้าเกิดว่าแบบลากไปสุดๆแล้วนะมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะตรึงไว้ให้มันเป็นแบ็คกราวด์ไปเลยไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะฮะโอเคทีนี้รูปผมนะเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะใส่องค์ประกอบอื่นเนี่ยตรงนี้นะองค์ประกอบอื่นเนี่ยคุณก็ลองเล่นดูมันก็มีสัญลักษณ์นั่นสัญลักษณ์นี่นะฮะอ้าวอะไรดีสมมติว่าอันนี้พอดีอินเทอร์เน็ตช้านิดนึงนะสมมติว่าผมจะใส่มันมีอะไรเนี่ยอันนี้ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นยังไงลองกดดูสักอันหนึ่งดิโอเคไม่เป็นไรเอากราฟละกันแผนภูมิปกติกดไปปุ๊บมันก็จะออกมานะครับแต่ถ้าเกิดบางทีมันช้ามันก็ไม่ออกนะลากมาก็ไม่ออกต้องรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยกดไปหลายครั้งคงจะออกมาหลายครั้งละทีนี้นะฮะสิ่งที่อย่างตัวเนี้ยเห็นไหมมันเป็นแผนภูมิพอกดมาปุ๊บคุณสามารถไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกอะไรที่มันสามารถทำรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะมันกดดับเบิลคลิกไปปุ๊บมันจะมีนี่ไงเห็นไหมคุณสามารถไปใส่ตัวเลขใส่อะไรได้หมดแล้วมันก็จะออกตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะเปลี่ยนสีก็ได้นะตรงเนี้ยคือเอาง่ายเลยมันมีอะไรให้คุณเล่นแถวบนแถวเนี้ยคุณเล่นได้หมดนะฮะสมมติคุณใส่เสร็จแล้วต่อไปคุณสมมติคุณจะใส่ข้อความนะทีนี้ข้อความเมื่อกี้ผมก็เคยพูดไว้แล้วนะมันก็จะแบบว่าเพิ่มหัวเรื่องย่อยเพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อยนะฮะคุณก็ดูบางทีแบบว่าคุณหาฟอนต์ไม่เจอคุณจะเอาฟอนต์หนาๆก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมพอคุณกดฟอนต์ออกมาแล้วก็เหมือนเดิมฮะคุณก็เปลี่ยนโอเคคุณก็แค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับคุณจะแทรกอะไรก็ได้หมดนะเนี่ยพวกแทรกได้หมดเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับคุณไปกดดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ เลือกปกติ PNG มันก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็น PDF หรือว่าอะไรนะคุณก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับอันนี้มันจะให้เราแชร์ไปนะถ้าอะไรอะแนะนำให้เพื่อนรับภาพพรีเมียมฟรีโอเคแล้วไม่บอกตรงนี้ดีกว่านะครับดาวน์โหลดไปยังอ๋อทีเนี้ยดาวน์โหลดแล้วมันไม่ไปนะเขาบอกว่าการดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มทันทีหากไม่เป็นเช่นนั้นให้ดาวน์โหลดที่นี่นะเมื่อกี้ก็คือกดแล้วมันไม่ดาวน์โหลดงั้นต้องมากดตรงนี้แต่อย่าไปกดตรงนี้นะอันเนี้ยผมเห็นคนรีวิวแอป Canva เนี่ยบ่นว่าแบบใช้แล้วทำไมเสียตังค์อะไรไม่รู้ไปกดตรงนี้แหละนะไม่ต้องกดตรงนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้คือถ้ามัน30วันเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเก็บตังค์หลังจาก30วันไปแล้วไงมันจะเอาออโต้เลยนะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขแล้วไงเอาตัวนี้นะบางทีกดหลายครั้งแล้วมันไม่ดาวน์โหลดโอ้ลองตั้งหลายครั้งฮะกว่ามันจะดาวน์โหลดนะซึ่งถ้าเกิดคุณมีปัญหาแบบเนี้ยนะคุณก็รอสักแป๊บนึงนะนาที2นาที5นาทีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไม่ใช่สัญญาอินเทอร์เน็ตละเกี่ยวกับระบบของ Canva นะฮะซึ่งนี่ฮะก็ออกมาแล้วนี่อยู่นี้นะครับ
มันก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปทำแบนเนอร์ร้านค้าหรือว่าป้ายร้านค้าขายของออนไลน์พวกนี้นะก็จะใช้ได้หมดแหละนะครับพวกนี้มันฟรีแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณสงสัยว่าเฮ้ยมันไปเซฟยังไงหรือว่าทำอยู่มันเซฟให้ไหมเกิดไฟดงไฟดับหรือว่าไงไม่ต้องห่วงครับพวกนี้มันบันทึกการเปลี่ยนแปลงคือมันเซฟให้คุณออโต้ออโต้ออโต้อยู่แล้วนะเท่าที่ผมสังเกตมันก็น่าจะประมาณสัก 4-5 วินาทีหรือ10วินาทีมันก็เซฟให้คุณครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะเซฟบ่อยเหมือนกันนะครับทีนี้เกิดว่าคุณจะไปดูประวัติก็เหมือนที่ผมบอกแต่แรกนะเข้าไปหน้าหลักนะแล้วมันก็จะมีไงงานออกแบบทั้งหมดของคุณเห็นไหมเมนูตรงนี้ตั้งแต่แรกเห็นไหมที่ผมเพิ่งทำเมื่อกี้เห็นไหมไอ้สวนผลไม้ไทยกับอันเนี้ยพอดีระบบมันช้าอันนี้ก็คืออันที่ผมทำเมื่อกี้นี้เลยนะก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้แหละนะก็โอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปผมจะมาแนะนำนะครับการใช้แคนวานะครับทางมือถือเพราะว่ามือถือมันก็จะโอเคกว่าในคอมนิดนึงเพราะว่าคอมเนี่ยมันต้องมีอินเทอร์เน็ตตั้งแต่แรกเลยนะพอเป็นเว็บไซต์ canva.com ทางมือถือนี่มันเป็นแอปนะมันก็จะสามารถใช้โดยที่ว่าไม่มีคอมก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็แน่นอนมันจอมันเล็กถูกไหมโอเคละสำหรับ canva.com ทางคอมนะฮะก็สอนใช้กันเบื้องต้นก็จบของตรงนี้ครับเป็นไงครับง่ายไหมง่ายมากๆนะแล้วก็มันไม่เหมือนกับพวกโปรแกรม Photoshop หรือว่า Illustrator หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่แบบว่าโอ้มันมีทั้งลิขสิทธิ์ด้วยนะพวกนั้นแล้วก็ความสามารถพวกนั้นนี่คือค่อนข้างจะ advance หรือว่าค่อนข้างจะแบบว่าใช้เทคนิคเยอะนะครับของ Canva นี่ก็คือกดแล้วก็ลากกดแล้วก็ลากมันง่ายดีนะฮะทีนี้นะครับถ้าคุณทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อยู่อย่าลืม WBL ของผมครับก็คือย่อมาจากวรรณพจน์ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะหาเงินเพิ่มมากขึ้นอยากเพิ่มยอดขายอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับ WBL เนี่ยมีสินค้าและบริการมากมายครับที่จะตอบสนองปัญหาของคุณคุณสามารถถามปัญหาของคุณไปก่อนได้เลยนะครับที่ LINE @วรรณพจน์มีแอดนำหน้านะครับถามว่าเฮ้ยติดหาเงินติดเรื่องอย่างนี้นะขายของอะไรติดเรื่องนี้การทำธุรกิจติดนี้แล้วลองถามดู WBL มีอะไรแก้ไขปัญหาให้คุณได้บ้างนะครับช่วงนี้ยังสมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับรีบเข้าไปแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับอย่าลืมครับสุดท้ายขอเตือนอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ